ฟสซัมเมอร์คูลแลนด์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วทีนี้มาถึงเรื่องจิตแล้วนี่นะครับมาถึงเรื่องไข้นิดหน่อยเนื่องจากร่างกายเรามีกลไกที่ฉลาดมากทำทุกอย่างอย่างมีเหตุผลมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็จะทำอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นทันทีเหมือนมีเชื้อก่อโรคติดเชื้อและระบบภูมิคุ้มกันต่ำร่างกายใช้ระบบภูมิคุ้มกันภายในด้วยการผลิตความร้อนจำได้ไหมครับที่ผมพูดว่า มันก็จะเกิดการฆ่าเชื้อเกิดการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานดีขึ้นและทำให้เชื้อก่อโรคตายลงผมมักจะหยิบยกหนังสือทางการแพทย์ให้ดูอยู่เสมอถึงภาพนี้จำได้ไหมครับว่าเม็ดเลือดขาววิ่งไล่กินแบคทีเรียแล้วก็เกิดกระบวนการกินแบคทีเรียได้จากการที่อาศัยความร้อนจากไข้ที่มีประโยชน์ในการแบ่งตัวจากการกลืนกินที่เร็วจากการเคลื่อนไหวที่เร็วเลยมีคนถามผมเวชกรพิสูจน์ได้ไหมมีผลวิจัยไหมที่ผมพูดเรื่องไข้มีประโยชน์แล้วเราใช้พลังงานความร้อนจากภายนอก มีนะครับเมื่อก่อนผมพูดอ้างอิงที่อยู่เสมอก็คืออันนี้ตำราอันนี้เป็นการกลืนกินทั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นหนังสือ Carven R และ Hernil ปี2549เป็นหนังสือของการรักษาการพยาบาลธรรมดาว่าไข้ทำให้จุลชีพในที่เป็นพิษต่อร่างกายลดลงทำให้การเคลื่อนไหวของเม็ดเลือดขาวเร็วขึ้นกลืนกินเชื้อโรคเร็วขึ้นแบ่งตัวของ T cellซึ่งเป็นเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันชนิดลิมโฟไซต์แล้วก็สนับสนุนการทำงานของสารอินเตอร์เฟอรอนอยากจะบอกว่าใครเป็นหวัดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสนะครับถึง 80% ความร้อนเนี่ยฆ่าได้แต่ทีนี้ความร้อนเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมาดูงานวิจัยครับซึ่งเป็นการวิจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วก็การใช้ยาของมหาวิทยาลัยเยลประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมจึงได้ความรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะพอดีนะครับเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นว่าลิมโฟไซต์อะครับจะเพิ่มมากขึ้นชนิดเม็ดเลือดขาวและระบบภูมิคุ้มกันนะครับจะเพิ่มที่36ถึง38ถึง39แต่ถ้าสูงไปกว่านั้นถึง40 42ก็จะกลายเป็นไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลงแปลว่าไข้มีส่วนอย่างยิ่งในการฆ่าเชื้อนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ส่วนที่จะทำให้เกิดเชื้ออีโคไลเนี่ยครับลดลงได้สมมติเราเป็นติดเชื้ออีโคไลท้องเสียนะครับท้องจะร้อนจัดเลยไข้ขึ้นได้ถึงเชื้อจะเริ่มลดลงเมื่ออุณหภูมิถึง39ถึง40องศาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าไข้มีประโยชน์จริงๆในการฆ่าเชื้อแต่น่าเสียดายครับไข้กลับไม่มีประโยชน์ต่อเซลล์มะเร็งเพราะว่าเขาบอกว่าอุณหภูมิที่ทำให้ NK cell NK cell คือกิจกรรมที่เป็นเซลล์ชนิดฆ่าเซลล์มะเร็ง natural killer cell เป็นเซลล์ที่ฆ่าเซลล์มะเร็งตามธรรมชาติทุกคนมีหมดแต่ว่าเราจะมีจำนวนน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นคนส่วนใหญ่ก็เลยเป็นมะเร็งตอนอายุมากนะครับทีนี้ NK cell เนี่ยปรากฏว่าต่อให้ไข้สูงขึ้น39ถึง40ปรากฏว่า NK cell ก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะลดลงด้วยซ้ำไปนี่อ้างงานวิจัยทั้งหมดนะครับเยอะมากเลยเขาก็เลยสรุปว่าถ้าเราจะมีไข้เนี่ยนะครับอย่าให้เกิน 40.5 อันเนี้ยเป็นโทษต่อร่างกายแต่ว่าถ้าคนจะเลี้ยงไข้เราก็สามารถเลี้ยงไข้ในอุณหภูมิที่เราเลือกได้หมายความว่ายังไงครับอีกหน่อยเนี่ยคนเราเป็นไข้สมมติลูกเราเป็นไข้สูตรข้อแรกมีไข้รู้แล้วดื่มน้ำร้อนใช่ค่ะแล้วถามว่าระบายความร้อนออกจากร่างกายเพื่อให้น้ำร้อนเป็นพลังงานจากภายนอกแทนพลังงานภายในและควรใช้อุณหภูมิเท่าไหร่น้ำร้อนอันนี้ไม่ทราบก็ในเมื่อร่างกายอุณหภูมิต้องการ3สมมุติว่า39เราแน่นอนครับเขาบอก 40.5 อันตรายเราไม่ต้องปล่อยถึง40หรอก39พอแล้วแต่ถ้าต่ำกว่านั้นนะครับ
เลิกเลยครับเลิกความคิดในการลดอุณหภูมิร่างกายลงอดทนหน่อยเดี๋ยวก็หายแต่เนื่องจากร่างกายเรามีน้ำเยอะมากการที่ร่างกายอยู่ดีมาร้อนพร้อมๆกันประมาณ38 39การใช้อุณหภูมิร้อนจัดก็คือเพิ่มเรากินได้นิดเดียวน้ำร้อนสมมุติใกล้ๆ100องศาคือน้ำเดือดเลยแล้วก็ไม่ใช่ค่อยๆจิบทีนิดจิบทีนิดจนหมดแก้วพลังงานความร้อนที่บอกเพิ่มชีวิตมันก็จะค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิไปทดแทนร่างกายที่ผลิตความร้อนอุณหภูมิจึงค่อยๆลงดังนั้นการดื่มน้ำร้อนก็คือร้อนจัดร้อนจัดแต่ร้อนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับร่างกายเราทนได้ไหมไม่ให้ร้อนจัดจนลวกไม่ลวกแน่แต่จิบทีละนิดจิบทีละนิดไปเรื่อยๆจนร่างกายมีอุณหภูมิค่อยๆอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นถ้ายังไม่พอดื่มต่ออีกดื่มต่ออีกเขาถึงต้องดื่มน้ำเยอะไงครับเหตุผลก็คือต้องการเอาความร้อนจากภายนอกเข้าไปเมื่อถึงจุดอุณหภูมิเป้าหมายเมื่อไหร่เสร็จแล้วครับเชื้อก่อโรคตายถูกกำจัดสิ้นหมดแล้วร่างกายก็จะค่อยๆลดอุณหภูมิลงลดอุณหภูมิลงจนกระทั่งลดเมื่อถึงเป้าหมายนี่นะครับจะเกิดปรากฏการณ์คือเหงื่อออกคือระบายความร้อนแปลว่าร่างกายถึงและความร้อนถึงพอดีแล้วขอระบายความร้อนออกหน่อยนอกจากขับปัสสาวะแล้วขอเหงื่อออกด้วยดังนั้นหลังเหงื่อออกปั๊บก็จะรู้สึกโล่งตัวเบาโล่งตัวเบาเย็นลงนะครับหายหนาวและร่างกายที่หนาวก็เพราะว่าร่างกายต้องการความร้อนนี่แหละครับเข้าใจร่างกายหน่อยเวลาคิดงาน ธรรมชาติบำบัดคือธรรมะนี่นะครับก็คือคิดแบบปฏิจจสมุปบาทคือเหตุนี้เกิดจึงเกิดเหตุนี้ถ้าเราค้นหาต้นเหตุไปเราดับเหตุของปัญหาได้มันก็จะแก้ที่ตรงประเด็นที่สุดแต่ถ้าตราบใดเราคิดแบบดูปลายอาการโดยที่เราไม่เข้าใจนะครับเราก็จะรู้สึกอยากจะดับปลายอาการก็ยาลดไข้ก็ยาลดไข้ยาแก้อักเสบยาปฏิชีวนะนะครับมันก็จะเกิดผลข้างเคียงตามมาแต่ถ้าเรารู้เหตุว่าเรามีระบบภูมิคุ้มกันอย่าลืมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและเมื่อดื่มน้ำร้อนก็ให้เข้าใจเลยว่าเรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรดังนั้นอย่าดื่มไปเพราะว่าเขาเล่าว่าพยายามอธิบายเหตุผลทุกอย่างที่เราทำมีประโยชน์ค่ะแต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องมีเทอร์โมมิเตอร์ติดตัวไว้แน่นอนอาจารย์ค่ะแน่นอนต้องวัดเทอร์โมมิเตอร์คอยวัดจริงๆสัมผัสความร้อนก็พอกะได้แล้วครับค่ะนะครับแต่ให้มีเทอร์โมมิเตอร์วัด 38.5 ปล่อยไม่เป็นไร 39โอเคถ้าเริ่ม39ปั๊บแปลว่าจะสูงเกินไปแล้วแต่นั่นต้องหมายถึงว่าอย่างบางคนที่เคยได้ยินถ้าอย่างเป็นเด็กหรือว่าอาจจะผู้ใหญ่บางคนที่ถ้าหากว่ามีอาการตัวร้อนมากกลัวช็อกใช่ไหมครับใช่ค่ะผมจะได้อาจารย์ทั้งชักด้วยช็อกด้วยใช่ครับคืออย่างนี้ครับอันนี้สำคัญมากข้อแรกก่อนเนี่ยเด็กภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่เด็กยิ่งเด็กอ่อนนี่นะครับภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่ดังนั้นจะปล่อยให้ไข้สูงแบบไร้ขอบเขตไม่ได้นี่คือหลักการเลยเพราะอุณหภูมิเป้าหมายเนี่ยเขาอาจจะสูงเกินกว่าผู้ใหญ่หมายถึงอุณหภูมิเป้าหมายที่เขาต้องการไปถึงเขาจะผลิตความร้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายทนไม่ได้ก็เกิดการสูญเสียอวัยวะเซลล์เสียหายก็คือไหม้อย่างนี้ไม่ได้เด็กก็เลยต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไปผมตั้งเป้าที่ไม่เกิน39องศาถ้าเริ่มจะถึงแล้วเนี่ยปริ่มปริ่ม38.789 พอเริ่มกล้าปั๊บเช็ดตัวลงเดี๋ยวเขาจะขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าเขาต้องการความร้อนแต่เด็กไม่ควรเกินความร้อนนี้แหละเช็ดตัวออกเช็ดตัวออกแต่ร่างกายก็ยังฝืนต่อที่จะผลิตความร้อนดังนั้นการเช็ดตัวออกแล้วร้อนกลับมาใหม่เนี่ยให้รู้เลยว่าร่างกายยังไม่เลิกผลิตความร้อนเหมือนร่างกายก็ต้องมีความพยายามที่อยากจะไปจัดการกับเชื้อหรือว่าทำให้ร่างกายไปถึงในระดับที่ตัวเองจัดการได้แต่ทีนี้ อุณหภูมิเป้าหมายร่างกายเขารับไม่ได้ก็เราต้องไม่ปล่อยถึงจุดนั้นครับวิธีการก็คือต้องใช้ความร้อนจากภายนอกวิธีนี้ตรงที่สุดก็คือใช้ความร้อนจากภายนอกมาทดแทนอุณหภูมิเป้าหมายในร่างกายเราลงมันก็จะค่อยๆทำให้ตัวเราลดภาระในการผลิตความร้อนลงนะครับและความเครียดระหว่างป่วยเนี่ยก็เรียนว่านวดที่ท้องนะครับมักจะเกร็งท้องเนี่ยนวดที่ท้องผ่อนคลายและถ้าร้อนจัดที่ท้องก็ระบายความร้อนด้วยการถ่ายออกดังนั้นถ้
้าเป็นคนที่เป็นหวัดในหลักสูตรของคุณหมอเจคอบวัฒกัญชรีจากอินเดียเนี่ยพอให้เป็นหวัดนะครับถ่ายท้องก็มีประโยชน์เชื่อว่าขับของเสียออกตับเบาตัวลงของเสียออกปั๊บร่างกายโล่งขึ้นพักการทำงานด้วยการหยุดการกินอาหารที่จะมาแย่งพลังงานในการย่อยอาหารเนี่ยให้ไปผลิตความร้อนอย่างเดียวและสำคัญนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดอาหารในระหว่างการเจ็บป่วยหรือกินให้น้อยลงใช้พลังงานความร้อนเข้าไปเสริม2นะครับ3จิตคิดบวกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะเริ่มมีระบบภูมิคุ้มกันจากภายนอกเข้ามาเสริมภายในค่ะตับเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ต้องไปย่อยอาหารในช่วงการเจ็บป่วยเขามาผลิตความร้อนเมื่อร่างกายมีการผลิตความร้อนจากภายนอกเป็นพลังงานตับก็จะเริ่มทำงานไปเยียวยาส่วนอื่นแทนมันเป็นลำดับขั้นตอนนะครับดังนั้นที่บ้านผมเนี่ยถ้าจะมีคนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะใช้เวลาแค่2วันจากการไม่กินยาอะไรหรือสูงสุดก็คือค้างอยู่ถึงวันที่3แต่ส่วนใหญ่ก็วันครึ่งก็จะเริ่มเป็นปกติแล้วให้ไข้เขาได้จัดการให้ร่างกายเขาได้จัดการเขาเรียกว่าเลี้ยงไข้เลี้ยงไข้แต่นี่สวนทางกันกับที่หมอแผนปัจจุบันเลี้ยงไข้เพื่อที่จะรักษาโรคโอเคการใช้ประโยชน์ในนี้สำคัญทีนี้ค่ะสั้นๆนะเพื่ออีกนิดเดียวการเลี้ยงไข้มีประโยชน์นี่คือความร้อนกับจากการใช้น้ำนี่นะครับก็ต้องอย่าลืมมันจะมีระบบภูมิคุ้มกันภายนอกอีก 2-3 อย่างที่เราสามารถเสริมได้คือน้ำมะพร้าวเพราะมันฆ่าไวรัสแทนที่ใช้น้ำร้อนหรือพลังงานความร้อนฆ่าไวรัสอย่างเดียวน้ำมะพร้าวมีกรดลอริกซึ่งจะเมื่อย่อยสลายกินเข้าไปแล้วจะเป็นโมโนลอรินฆ่าไวรัสได้เมื่อฆ่าไวรัสได้เราก็เป็นหวัดน้อยลงเมื่อกินน้ำมะพร้าวแล้วอย่าลืมเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ชนิดดีกินเข้าไปด้วยพอกินเข้าไปเสร็จระบบภูมิคุ้มกันมีระบบใหม่คือถ้าติดเชื้อจากแบคทีเรียแลคติกแอซิดแบคทีเรียจะปล่อยกรดแลคติกไปฆ่าแบคทีเรียชนิดอื่นตายทิ้งเห็นไหมครับถ้าเราบริหารจัดการเป็นเนี่ยป่วยก็หายได้ในระยะเวลาอันสั้นๆครับค่ะไม่ต้องกินยาด้วยครับค่ะขอบคุณอาจารย์ประเทศค่ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นManager Alkaline Water Quality Water Quality Life ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับ Manager Lab Center แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้